ขออนุญาตนะคะคือที่พี่บอกว่าคนในครอบครัวมี5คนแต่ไม่มีสามีพี่สามีพี่ไปไหนหรอคะถ้าเพื่อนแล้วเพื่อนพ่อแม่เลิกกันอย่าพยายามไปถามหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเช่นถ้าสมมติเขาอยู่กับแม่ก็ไม่ต้องไปถามหาพ่อเขาเขาอยู่กับพ่อก็ไม่ต้องไปถามหาแม่เขาการที่ไปถามมากๆมันเป็นการไปตอกย้ำเพื่อนพี่ฝันก็เลยจะบอกน้องอลันว่าถ้าคอมเมนต์ที่ถามหาพ่อให้ข้ามไปเลยไม่ต้องอ่านไม่ใช่ไม่เห็นนะคือเห็นแต่ข้ามไปเลยน้องอลันก็ฉลาดไม่สนใจแล้วก็ข้ามแต่วันนี้พี่ฝนตอบพี่ฝนเนี่ยสวยโสดและลูกหนึ่งคือไม่มีแฟนนั่นเองเลิกลากันไปแล้วแล้วตอนนี้พ่ออลันก็ไปทำงานอยู่นะคะก็มีคนถามต่ออีกเหมือนกวนประสาทไหนพี่บอกว่าเลิกกันไงคะทำไมพี่บอกว่าเขาไปทำงานหายใจลึกๆเลยค่ะพี่ฝนก็เลยบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่ทุกคนต้องไปทำงานนะคะผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปทำงานเขาคงไม่มานั่งเล่นเกมหรอกแล้วจะให้พี่ฝนตอบว่าอะไรคะเราถามว่าพ่อไปไหนก็ไปทำงานไหมอะแต่แค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเขาจะไปนั่งกินข้าวอยู่พี่ฝนก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปติดตามชีวิตเขาอ๋อหนูไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่แต่ถ้ามีคนถามว่าพ่อแม่ตายเพราะอะไรถ้าบางทีเราไม่อยากตอบอะเราก็บอกไปว่าพ่อแม่เสียแล้วแล้วถ้าเกิดเขายังถามอีกแล้วพ่อแม่ตายเพราะอะไรอะไม่เสือกได้ไหมอะคือบางทีถ้าเราไม่อยากตอบมากๆแล้วเรารู้สึกเสียใจเราต้องปกป้องตัวเองนะคะเราต้องดูที่คนถามก่อนนะว่าหนึ่งเขาถามด้วยความสารแน่หรือว่าเขาถามเพราะว่าเขาเป็นห่วงเป็นเส้นบางๆกั้นกันนะไม่ต้องพูดเลยก็ได้จริงๆแล้วอะแต่ทีเนี้ยถ้ามันจะมีคำถามต่อเข้ามาอีกอะอันไหนว่าเลิกกันไงคะแล้วพี่บอกว่าเขาไปทำงานคืออะไรอันเนี้ยคือคำถามกวนประสาททีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราอะอยากจะกวนกลับหรือว่าเราอยากจะเมิน